ราคาทองคำโลกหรือโกลด์สปอตยังคงเดินหน้าทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องล่าสุดแต่ 2,685 เหรียญก่อนที่จะเกิดแรงเทขายทำกำไรส่งผลให้ราคาทองย่อตัวลงโดยนายกสมาคมค้าทองคำนายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีบอกกับสำนักข่าว IAN ว่าภาพรวมราคาทองคำโลกยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นโดยราคาจะสามารถไต่ขึ้นไประดับที่ 2,700 เหรียญได้แต่จะถึง 3,000 เหรียญต่อออนซ์หรือไม่นั้นก็ต้องดูในระยะยาวเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริการวมทั้งความขัดแย้งที่กลายเป็นสงครามระหว่างประเทศที่คาดการณ์ว่าคงทะลุ 27,000 ของไม่นานแต่ 3,000 เหรียญมันก็ต้องดูระยะยาวว่าแฟกปีนี้บอกว่าจะมีการปรับลดลงไปอีกครั้งหรือ2ครั้งนะแล้วก็มองไปเลยว่าหลังจากการเลือกตั้งของอเมริกานี่เรื่องพฤศจิกายนถ้ารัฐบาลมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมผมไม่รู้นโยบายเขาเป็นยังไงก็รู้ปัจจัยเพราะว่าเรื่องสงครามเรื่องอิสราเอลเรื่องฮามาสเรื่องอิหร่านเรื่องอะไรมันเยอะๆมันมีปัญหานะทะเลจีนใต้เหตุการณ์มันตึงเครียดยูเครนรัสเซียก็ยังยืดเยื้ออยู่เพราะงั้นต้องรู้หลายเรื่องนะครับนายจิตติกล่าวอีกว่าแม้ราคาทองคำโลกจะทำนิวไฮแต่ราคาทองไทยกลับถูกลงเพราะเงินบาทแข็งค่าขึ้นโดยเมื่อวันศุกร์ที่17กันยายน2567ราคาทองในประเทศซึ่งประกาศโดยสมาคมค้าทองคำราคาปรับลงบาทละ250บาทและปรับลงอีกบาทละ50บาททันทีที่เปิดตลาดเมื่อวันเสาร์ที่18กันยายน2567ที่ผ่านมาล่าสุดทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 4,750 บาทขายออก 4,850 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 4,022 บาท40สตางค์ขายออก 41,350 บาทคือตอนนี้ราคาทองบนตลาดโลกมันขึ้นมาทำนิวไฮนะครับแต่เนื่องจากว่าในเมืองไทยนี่ก็เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งเลยทำให้ราคาทองคำนี้กลับลดลงนะเงินบาทแข็งค่าขึ้นมา 10% แหละเลยทำให้ทองคำมันถูกลงไป 10% เหมือนกันนอกจากนี้นายจิตติยังได้กล่าวถึงการซื้อขายทองผ่านช่องทางออนไลน์ไว้อย่างน่าสนใจโดยกล่าวว่ารูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและก็สร้างความเสียหายต่อผู้บริโภคเป็นวงกว้างซึ่งที่ผ่านมาทางสมาคมค้าทองคำได้รับการร้องเรียนจากประชาชนอยู่บ่อยครั้งจึงขอเสนอให้ภาครัฐตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาเพื่อดูแลในเรื่องนี้โดยจะต้องมีการขึ้นทะเบียนมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่องทางให้มีการหลอกลวงประชาชนคือเดี๋ยวนี้หลังๆนี่ออนไลน์มันครบเครื่องมาเยอะนะครับทั้งรู้จักทั้งไม่รู้จักทั้งของจริงทั้งของที่ไม่สุจริตมีเยอะเพราะฉะนั้นนี่สมาคมทองก็เห็นอยู่ว่าปัญหานี่มันช้าเร็วมันต้องเกิดขึ้นมาเพราะว่าออนไลน์นี่บางทีตัวตรงก็ไม่มีแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นนี่เคยสมาคมบอกว่าออนไลน์นี่ควรจะหน่วยราชการออกมาดูแลมันต้องขึ้นทะเบียนหรือว่าอะไรเมื่อเยอะไปหมดแล้วไม่รู้ว่าประชาชนก็ลนหลอกไปเยอะๆคดีก็เกิดขึ้นมามากมายแต่ทีนี้ถ้าไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลจริงๆมันควรจะมีใบอนุญาตคนที่ทำออนไลน์นะสมาคมก็เคยเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าควรจะมีหน่วยงานออกมาดูแลก็คุมว่าต้องขออนุญาตหรือว่าจะต้องทำอะไรไม่งั้นนี่ผมว่ามันยากต่อการดูแลนะครับพร้อมกันนี้นายกสมาคมค้าทองคำขอเตือนประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อของการมิจฉาชีพโดยการซื้อขายทองนั้นควรที่จะพิจารณาราคาให้ถี่ถ้วนและเป็นไปไม่ได้ที่ราคาทองจะถูกกว่าราคาที่สมาคมค้าทองคำประกาศค่าทองที่บอกว่าซื้อได้ถูกมีโปรโมชั่นมันก็ไม่จริงอยู่แล้วเพราะว่าทองนี่จริงๆซื้อเข้าขายออกนี่ทางสมาคมประกาศนี่ห่างกัน100บาทแล้วอยู่ดีๆจะมีต่างกว่านี้มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมคนที่ไม่มีความรู้มันก็ไปหลงเชื่อมันก็ถูกหลอกและนี่ก็เป็นมุมมองของนายกสมาคมค้าทองคำนายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีที่มีต่อสถานการณ์ราคาทองในวันนี้ซึ่งจากนี้ต่อไปจะต้องติดตามทั้งในส่วนของคดีความที่ประชาชนถูกหลอกจากการซื้อทองรวมทั้งสถานการณ์ข่าวสารในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีของเฟดในการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิดเพราะมีการวิเคราะห์กันว่ามีโอกาสสูงที่เฟดจะลดดอกเบี้ยอีก2ครั้งและจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง2สเต็ปใน2รอบการประชุมติดต่อกันอีกทั้งต้องติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาทที่ในวันนี้แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลต่อราคาทองในประเทศที่เชื่อมโยงกับความมั่งคั่งของนักลงทุนอีกด้วย